สามก็คือบุรีรัมย์เราจะเดินไปที่ทางไหนนะครับทั้งในเรื่องของให้เขาในหนังสือนี้จะบอกว่าคมนาคมจะจัดพาหนะขนส่งเพื่อแล้วแต่คนอื่นเขาจะมีที่เพิ่มเติมจากหมอมีไหมครับแล้วก็ยังมีกองรองเห็นด้วยกับท่านกับสังกัดนะครับเพราะเรามาแต่เราการบริเวณเราก็ไม่พูดกันมันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเองที่เราจำเป็นที่จะต้องรับนะครับเพราะเขาเป็นคนไทยที่เป็นที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีผลเสียอย่างไรที่กรณีที่มาก่อนวันที่8เนี่ยที่อยู่กำลังสังเกตอาการเนี่ยจะทำอย่างไรกันฮะเดี๋ยวท่านจะมาพูดสถานที่มีความพร้อมนะครับแต่ก็เราก็พบปัญหาในสองวันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเป็นโดบายเมืองสุวรรณเป็นสถานที่หลักและที่สองเป็นเรือนนอนคิดว่าสลับกันเรื่องการหาสถานศึกษามาเพิ่มแล้วเราก็ถ้าได้ทุกภาคส่วนเราประชุมแล้วก็รายงานไปแล้วตอนเย็นนะครับรับเสด็จมาวางมาตรการในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะรับคนบุรีรัมย์ที่เขาเดินทางมาจากประเทศที่เราประกาศว่าเป็นประเทศที่เสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มาปรึกษาหารือกันในการที่จะกำหนดสถานที่ที่จะให้เขามาอยู่ในครั้งแรกหลังจากที่มาถึงเมืองไทยนะครับก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่ครอบครัวนะครับซึ่งทั้ง3แห่งนี้ก็คิดว่าจะสามารถรับพี่น้องคนไทยหรือว่าพี่น้องคนบุรีรัมย์ที่มาจากต่างประเทศที่เสี่ยงนะครับมาที่จะควบคุมที่จะมาให้อยู่กินกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปหาครอบครัวนะครับแล้วประเด็นที่3คือหรือว่าประเด็นสุดท้ายเราได้มาหารือกันว่าเราจะควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดยังไงนะครับซึ่งมติก็มีมติที่บอกว่าเพื่อในการที่จะรักษาสุขภาพและไม่ให้แพร่ระบาดของโรคของโควิดนะครับ